ลูกเกมของลูกทีมวันนี้ครับที่พบกับลำพูนก็ยังเป็นไปตามที่เราวางมาตั้งทีแรกแล้วครับก็เด็กๆก็เล่นตามแท็กติกที่วางไว้ครับครับพอใจผลงานกับลูกทีมไหมครับในแมตช์นี้ก็จริงๆเราตั้งเป้าว่าอย่างน้อยๆต้องมีแต้มออกไปครับแต่ว่าก็ผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับได้กลับไปแก้ใหม่ครับครับสำหรับช่วงในการปิดเล็กครับจะมีการเสริมตัวผู้เล่นหรือมีการฝึกซ้อมยังไงบ้างครับก็ตอนปิดเล็กหรือเริ่มเล็กสองเนี่ยเราต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาช่วยในเรื่องของการจบสกอร์เพราะหลายๆแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสในการเข้าทำค่อนข้างที่เยอะแล้วก็เราไม่สามารถทำประตูก็ได้ซึ่งก็เป็นเหมือนอย่างแมตช์นี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ซ้ำนะครับหลักๆเลยต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นกองหน้าด้วยที่มาช่วยในทีมในการจบสกอร์ของทีมได้ครับในช่วงที่ปิดเล็กนะครับได้วางแผนการซ้อมยังไงบ้างครับก็ยังคงต้องโฟกัสอยู่ที่การฝึกซ้อมเรื่องสภาพร่างกายครับเพราะเด็กๆ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็อายุน้อยทั้งหมดในทีมก็พยายามปรับสภาพจิตใจให้มีความกระหายเป็นผู้ชนะขึ้นสำหรับเป้าหมายของเชียงรายซิตี้ปีนี้ครับได้วางไว้ตรงจุดไหนบ้างครับก็พยายามจะทำให้ขึ้นชั้นให้ได้ครับไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนก็พยายามทำทั้งเรื่องของในเกมในสนามเรื่องการจัดการอะไรเงี้ยก็ต้องให้มันไปควบคู่กันแล้วก็คงจะต้องหลักๆก็คือจะเป็นพวกน้องๆก็คงต้องเสริมสภาพจิตใจเขาด้วยครับเพราะเขาเจอเกมหนักๆปีที่แล้วมันยังที4ใช่ไหมครับแต่ปีนี้พอมันเป็นที3ปุ๊บมันเจอคนที่ตัวใหญ่ๆหนักๆนี่บางทีก็ยุบยวบเหมือนกันครับฝากถึงแฟนคลับเชียงรายซิตี้หน่อยครับก็ขอให้แฟนคลับเชียงรายซิตี้ทุกคนมาเชียร์น้องๆเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็เล่นกันอย่างเป็นระบบของฟุตบอลจริงๆส่วนข้อผิดพลาดก็ต้องนำไปแก้ไขอย่างเช่นเรื่องการจบสกอร์แค่นี้ครับอยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณยิ่งครับ